สวัสดีค่ะปกติรีเหมือนเดิมนะคะผ่านช่องไอเอ็มเยเซยนะคะวันนี้วันที่23มิถุนายนปี2022ค่ะแล้วก็ข่าววันนี้นะคะเป็นเรื่องของบ้านนิดหน่อยนะคะกับเรื่องของธนาคารกลางนะคะที่เขาออกความเห็นออกมาแล้วว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะแต่ว่าทางอเล็กบอร์วารนเน่เขาได้พูดเตือนนะคะว่าให้ทบทวนใหม่ข่าวต่อไปนะคะก็คือเรื่องของราธนาธีบิวโจบเดนเสนอให้สภาเนี่ยพิจารณาภาษีน้ํามันนะคะกับเรื่องของร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่มีการเปลี่ยนแปลงน,น,นิดหน่อยะคะ่ะ จบที่ข่าวของรัฐเท็กซัสนะคะก็คือที่บอกว่ามีข่าวว่าเขาจะแยกตัวกไปนะคะก็คือในรายละเอียดในบันทึกในแพลตฟอร์มเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไปฟังะคะ่ะต่อจากข่าวเมื่อวานนะคะที่เพิ่งบอกไปเรื่องยอดซื้อบ้านมือสองตกนะคะวันนี้เนี่ยมีรายงานอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ผู้ขอสินเชื่อซื้อบ้านใหม่เนี่ยมีตัวเลขออกมาใหม่นะคะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นค่ะทั้งๆที่อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยมีจำนวนสูงนะคะทางสมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนองหรือว่า MBA นะคะเปิดเผยตัวเลขว่ามีการยื่นขอสินเชื่อเพิ่มขึ้นถึง8%เเในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนค่ะโดยเขาบอกว่าอาจจะมาจากที่คนที่อยากจะซื้อบ้านจริงๆนะคะกลัวเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่มันจะสูงขึ้นไปกว่าน,นี้ก็เลยมีการรีบซื้อกันก่อนค่ะ อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เฉลี่ยเพื่อการจำนองแบบคงที่ระยะเวลา30ปีนะคะเพิ่มสูงขึ้นเป็น5.98%นะคะจาก5.65%ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์ของ MBA เนี่ยเขาก็กล่าวว่ามันเป็นการเติบโตในระดับปานกลางเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าขนาดเงินกู้เฉลี่ยเนี่ยมากกว่า4,02,000 2ดอลลาร์นะคะลดต่ำลงกว่าระดับที่มีสถิติสูงสุด ก็คืออยู่ที่460,000ดอลลาร์ของมาต้นปีค่ะแล้วก็เรื่องของธนาคารกลางนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเจโรมพาวเวลนะคะเขากล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภานะคะว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เฟดเขาตั้งใจจะให้เป็นถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างกระทันหันค่ะโดยทางเฟดนะคะเขาก็ตั้งเป้าที่จะลดเงินเฟ้อให้ไปอยู่ที่2%นะคะ การที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยแล้วก็นโยบายที่ทาให้เป็นแบบซอฟต์แลนดิ้งนะคะโดยไม่มีสถานการณ์เศรษฐกิจรุนแรงเขายอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากสาหรับคาถามที่ว่าเฟดจะทําได้หรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบของพาวเวลนะคะซึ่งนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะที่เฟดเขาพยายามที่จะควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ค่ะ โดยพาวเวลเขาก็ยังมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่รับมือเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยได้นะคะก็หมายก็คือตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ค่ะส่วนทางด้านของอลิซาเบธวอร์เรนนะคะเขาก็กล่าวเตือนกับพาวเวลนะคะเรื่องที่ว่าพาวเวลจะตัดสินใจว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในเชิงรุกค,คือเธอก็อธิบายว่าเงินเฟ้อนะคะมันเป็นเหมือนกับคนป่วยเมื่อป่วยเนี่ยก็ต้องได้รับยา ยาที่ให้ก็ต้องตรงกับโรคนะคะหากว่าไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทำให้คนป่วยมีอาการหนักกว่าเก่าค่ะข่าวของตอนนี้มีราคาของที่ยังสูงขึ้นนะคะแล้วก็เฟดเนี่ยไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้การที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะมันไม่ได้ช่วยให้ราคาน้ํามันหรือว่าราคาอาหารเนี่ยลดลงไปนะคะซึ่งสองปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยหลักของเงินเฟ้อเครื่องมือที่เฟดใช้เนี่ยมันจะทําให้ครอบครัวชาวเหมริการยากจนลงไปอีกค่ะ อีกอย่างนะคะต่อให้เฟดเขาปรับดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ผู้นํารัสเซียเขาถอยกองกําลังออกจากยูเครนนะคะไม่ได้ทําให้ซัพพลเชนเนี่ยคลี่คลายลงหรือว่าหยุดการล็อกดาวแล้วก็เรื่องของโรคระบาดค่ะสิ่งที่สําคัญและเลวร้ายที่สุดนะคะที่วอร์เรนเขาเตือนพาเวลก็คือเรื่องของเงินเฟ,ฟ้อสูงและอัตราว่างงานต่ํานะคะคือการที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังถดถอยเธอหวังว่าเฟดจะพิจารณาใหม่นะคะถึงการตัดใจครั้งนี้ค่ะ หลายคนเนี่ยฟังแล้วก็อาจจะงงนะคะจริงๆมันซับซ้อนนะคะเรื่องของเงินเฟอ้อกับอัตราการว่างงานเชอรี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้มากนะคะอ่านมาหลายๆข่าวแล้วก็พยายามสรุปความหมายที่วอร์เรนเธอพูดถึงค่ะในความหมายเนี่ยเงินเฟอ้อสูงก็คือของแพงว่างงานต่ำคือคนทำงานมากขึ้นซึ่งก็ต้องแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยต้องไปได้ดีเมื่อคนกลับมาทำงานมากขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้นายสหรัฐตอนที่มีโรคระบาดเนี่ย ขาดคนงานไปตั้งเท่าไหร่รวมถึงปรากฏการณ์การลาออกครั้งใหญ่อีกนะคะสาเหตุเนี่ยที่ทุกคนเขาเริ่มจะออกจากงานก็เนื่องมาจากว่าเขาเลือกงานเลือกเงินเลือกโอกาสใหม่นะคะที่ดีกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยพยายามกระตุน้นเศร,รษฐกิจผ่านนโยบายอุปสงค์นะคะด้วยการจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าการให้ค่าแรงเพิ่มแล้วเนี่ยราคาของตอนนี้จะอยู่อยู่ตรงนี้นะคะเผลเๆเนี่ยจะผลักให้ราคาสูงขึ้นต่อไปอีกด้วยซ้ำค่ะ เพราะว่าบริษัทต่างเนี่ยเขาก็มีต้นทุนสูงขึ้นส่วนคนที่เขาได้ค่าจ้างนะคะที่เขาได้เพิ่มแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในระยะยาวนะคะเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยไม่สามารถจ่ายค่าของได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันสูงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวเลขการว่างงานต่ำก็คือคนทำงานมากขึ้นมันคือตัวเลขของระยะเวลาสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นค่ะบวกกับอัตราการเกิดใหม่ในสหรัฐนะคะก็มีจำนวนน้อยลงอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมา เมื่อมีจำนวนน้อยกว่าคนอายุมากแปลว่าสัดส่วนของคนทำงานรุ่นใหม่เนี่ยน้อยกว่าคนทำงานรุ่นเก่าความหมายก็คือคนทำงานน้อยลงต่อให้มีตัวเลขการจร้างงานมากขึ้นนะคะไม่ได้แปลว่าการจร้างงานในสหรัฐเนี่ยยังคงแข็งแกร่งมุมของสหรัฐตอนนี้นะคะในระยะยาวมันกลายเป็นว่าแรงงานที่เข้าระบบเนี่ยจะมีจำนวนน้อยลงบวกกับที่เราต้องเจอกับของแพงขึ้นนะคะซึ่งถ้าเฟดเนี่ยเขาปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก วารนเธอก็มองว่าในอนาคตในระยะยาวนะคะมันจะพาไปสู่ปัญหาของภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นได้ค่ะก็เป็นข้อมูลความเห็นของทั้งสองฝั่งนะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะในเรื่องของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็พูดกันมาหลายเสียงนะคะเจอรี่เองก็ว่าไปตามข่าวค่ะที่มาเชอรี่ก็แปะไว้ให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถดูเพิ่มเติมได้ค่ะ โอเคค่ะคราวนี้เราไปต่อเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยไบยเดนเขาเสนอให้สภาคองเกรสนะคะพิจารณาอนุมัติระง,งับภาษีน้ำมันชั่วคราวเป็นเวลา3เดือนนะคะปัจจุบันนี้รัฐบาลกลางเก็บภาษีอยู่ที่18.4เซนต่อน้ำมันเบนซิน1กาลลนค่ะแล้วก็24.4เซนตนะคะต่อน้ำมันดีเซล1กาลลน ซึ่งเบเดนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผ่านเรื่องนี้นะคะชาวเมริกันจะประหยัดค่าน้ำมันได้ถึง3.6นะคะจากระดับราคาเฉลี่ยที่5ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือว่าประมาณลิตละ1.37ดอลลาร์ในเวลานี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของรัฐบาลกลางแล้วนะคะก็ยังให้แต่ละรัฐเนี่ยเขาพิจารณาการระงับภาษีน้ำมันของรัฐนั้นๆด้วยนะคะหรือว่าเป็นการออกนโยบายที่คล้ายคลึงกันจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงค่ะ ซึ่งในรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่า Nancy ่พอร์ซดูแล้วจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของไบเดนนะคะแต่เธอก็พูดว่าเธอขอดูเสียงจากในสภาของเกรสก,ก่อนค่ะส่วนเรื่องของร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะคะเมื่อวันอังคารที่21มิถุนายนที่สภาเนี่ยทางวุฒิสมาชิกเขาเลื่อนการออกกฎหมาย2พักออกไปนะคะโดยคาดว่าจะผ่านก่อนวันที่4กรกฎาคมนะคะ แล้วก็มีรายละเอียดบางอย่างน่ะที่มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือในเอกาสารเนี่ยมีทั้งหมด80หน้านะคะงบประมาณอยู่ที่750ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีค่ะโดยเขาจะมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วก็สุขภาพจิตสำหรับผู้ซื้อปืนที่มีอายุต่ำกว่า21ปีโดยอนุญาตให้แต่ละรัฐเนี่ยบันทึกประวัติไว้ในระบบตรวจสอบประวัติของชาตินะคะแล้วก็ในเวลา3วันทาการในการตรวจสอบถ้าหากว่าตรวจแล้วเนี่ยมีประวัติน่าสงสัย กฎหมายจะให้เวลาอีก7วันนะคะเพื่อตรวจสอบผู้ซื้อสำหรับผู้ขายเนี่ยต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางนะคะแล้วก็มีการเก็บบันทึกประวัติการขายด้วยค่ะพร้อมกับมีบทลงโทษผู้ซื้อปืนให้กับคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบประวัติด้วยอีกทั้งนะคะยังสนับสนุนให้รัฐต่างๆเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่สามารถยึดปืนชั่วคราวจากบุคคลที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อตอนเองและผู้อื่นค่ะรวมถึงยังมีเงินอีก15,000ล้านดอลลาร์นะคะให้กับรัฐบาลกลาง สำหรับโครงการสุขภาพจิตและก็ความปลอดภัยในโรงเรียนมีปิดช่องโบว่ด้วยนะคะในการห้ามจำหน่ายอาวุธปืนให้กับคนที่เคยต้องโทษหรือว่าถูกตัดสินว่าการกระทำผิดในการใช้ความรุนแรงในครอบครัวหรือมีการล่วงละเมิดหรือทารุณกรรมนะคะทั้งที่เป็นอดีตคู่รักและก็ปัจจุบันค่ะส่วนเรื่องของอายุขั้นต่ำในการซื้อจาก18ปีเป็น21ปีนี้ไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้นะคะ มีแต่ว่าตรวจสอบประวัติก็คือคนที่อายุต่ํากว่า21ปีค่ะแล้วก็มาที่ข่าวของเท็กซัสนะคะที่เขาบอกว่าแยากตัวออกมาจากสารัฐก็คือตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าทางฝั่ง GOP อพีเขาประชุมกันเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะคะที่เมืองฮูสตันโดยริพับบลิกันเนี่ยเขาผลักดันให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถลงประชามติเพื่อตัดสินใจว่ารทรกซัสเนี่ยควรจะแยกตัวออกจากสหรัฐหรือไม่นะคะในการเลือกตั้งปี2023ค่ะ ซึ่งจริงแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเขาก็เสนอร่างกฎหมายตัวนี้ให้ลงประชามติไปแต่ว่าสุดท้ายก็ล้มไปนะคะในรอบนี้นะคะโดยรวมเนี่ยในแพลตฟอร์มเขาก็จะออกมาประมาณ53หน้านะคะครอบคลุมเรื่องของต่างๆอย่างแรกเขาก็จะประกาศเรื่องที่ว่าจอไบเดนเนี่ยกองการเลือกตั้งแล้วก็มีการต่อว่าสมาชิกวุฒิสภาจอรนคอนินนะคะที่ร่วมเจรจาในกฎหมายปืนค่ะ ่อมาก็คือเรื่องของที่ว่าต้องการให้ยกเลิกร่างกฎหมายท,ทิในการออกเสียง1965นะคะแล้วก็กฎหมายคนข้ามเพศกฎหมายห้าทำแท้งส่งเสริมระบบการศึกษาให้โรงเรียนของรัฐทุกรัฐเนี่ยแล้วก็ทุกระดับด้วยนะคะสอนถึงวัฒนาการความเป็นมนุษย์การปฏิสนธิจนกลายมาเป็นเด็กค่ะตั้งแต่ก่อนเกิดเลยนะคะแล้วก็สอนเรื่องของการเจริญพันธุ์ที่รวมถึงการจำหน่ายถุงยางการคุมกำเนิดผ่านโรงเรียน รวมถึงรัฐนะคะจังห้ามสอนเรื่องเพศศึกษาที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศนะคะหรือว่ารสนิยมทางเพศปฏิเสธชุมชน lgbt นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศค,ค่ะซึ่งเ็เสนอในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของรักร่วมเพศนะคะเป็นทางเลือกของชีวิตที่ไม่ปกติรวมถึงคัดค้านการแต่งงานของเพศเดียวกันด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพนะคะก็คือเขาปฏิเสธในการขยาย Medicare Medicare ที่เป็นกฎหมายของโอบามาค่ะมียกเลิอกอำนาจของรัฐสภานะคะในการเก็บภาษีของรัฐต่างๆเริ่มถึงยกเลิกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแล้วก็ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายควบคุมสื่อลามกอนาจารนะคะในการเซ็นเซอร์ผู้ใช้บางรายบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะ ตัวนี้ก็เป็นกฎหมายที่ชื่อว่า The Communication c u r e n c y Act นะคะโดยพูดง่ายๆก็คือกฎหมายที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆด้วยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของสม้ากากวัคซีนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมดนในรัฐเท็กซัสในแพลตฟอร์มนะคะจะเป็นพวกกฎหมายหรือว่าร่างกฎหมายที่ทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยเขาสนับสนุนทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมเรื่องของการแยกประเทศนะคะ ในคดีของศาลดีการสหารัฐนะคะศาลสูงสุดเนี่ยเขาพิพากษาไว้ว่ารัฐเท็กซัสเนี่ยได้ลงนามรับรองรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาแล้วแต่การเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกจากกันได้นั่นหมายความว่ารัฐเท็กซัสไม่อาจจะแยกตัวออกได้โดยลําพังค่ะดังนั้นนะคะในการแยกตัวออกเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความยินยอมจากรัฐต่างๆนะคะหรือว่าเกิดการปฏิวัติเพื่อล้มล้างรัฐธรรมนูญค่ะ นั่นก็คือทางออกสองทางที่เกือบเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือจะแยกไปอย่างสง,งบๆงงแล้วก็ต้องให้รัฐอื่นยอมหรือว่าพร้อมไปได้วยกันเนี่ยมันมองแล้วก็ยากก็สรุปคร่าวๆนะคะส่วนประวัติเนี่ยเผื่อว่าใครไม่ทราบนะคะเชลลี่ก็เล่ารายละเอียดคร่าวๆก็คือเท็กซัสเนี่ยเขาถูกปกครองก็คือจะมีตั้งแต่สเปนฝรั่งเศสมักซิโกแล้วก็มาเป็นสาธารณรัฐเท็กซัสจนมาเป็นสมาพันธรัฐอเมริกานะคะและปัจจุบันก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ ถ้าพูดถึงมัรซิโกเนี่ยตอนนั้นคือมัรซิโกเขาปกครองแบบสมาพันธรัฐโดยแต่ลรัฐนะคะมีรัฐบาลเป็นของตนเองแล้วก็ขึ้นแก่รัฐบาลกลางคราวนี้รัฐบาลของเท็กซัสเนี่ยเขาก็ส่งเสริมเชื้อเชิญให้ชาวแองโกลอเมริกันนะคะหรือว่าชาวอเมริกันทั่วไปจากมณฑลทางใต้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเท็กซัสตอนนั้นเหมือนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในรัฐ โดยที่เขาให้ชาวอเมริกันนะคะได้นำทาตที่เป็นผิวสีชาวแอฟริกันมาด้วยนะคะแต่ว่าในปีต่อมาก็คือ1 8 2 5เนี่ยปรธานาธิบดีอันโตนิโอโลเปซันตาอันนานะคะที่เป็นประธานาธิบดีของมักซิโกเนี่ยเขาประกาศล้มล้างรัฐธรรมนูญค่ะก็คือเปลี่ยนนโยบายนะคะโดยให้มัลซิโกเนี่ยเป็นรัฐเดียวรวมอำนาจว้ที่ศูนกลางนะคะแล้วก็ยกเลิกรัฐบาลของแต่ละรัฐไปเลยทําให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายเนี่ย ทางเท็กซัสเขาก็สถาปนาตนเองนะคะเป็นสาธารณรัฐเท็กซัสค่ะนำโดยแซมฮิลสตันนะคะโดยทางแซมฮิลสตันนะคะเขาก็มาขอเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ผ่านร่างความเห็นชอบนะคะให้รัฐเท็กซัสเนี่ยเข้ามาเป็นมลรัฐใหม่ของสหรัฐอเมริกาในปี1846ค่ะโอเคค่ะก็สรุปจบคร่าวๆไปนะคะกับข่าวสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ